ามมาตลอดเวลาที่ผ่านมา2ปีนะครับขณะนี้เนี่ยอย่างที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ฮ่องกงเนี่ยตอนนี้กลายเป็นหัวขบวนของพื้นที่เบย์แอเรียซึ่งทางจีนเนี่ยได้ประกาศว่าเป็นเขตพิเศษล่าสุดเลยที่จะเป็นตัวยกระดับความสามารถของประเทศจีนการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับฮ่องกงมาโดยตลอดก็ทำให้เราสามารถชักชวนให้เขาเนี่ยมาตั้ง GTO ซึ่งเป็นออฟฟิศทางด้านเศรษฐกิจและการค้าการลงทุนที่ประเทศนี้อย่างที่ผมกล่าวมาก็คือว่าอันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะในอนาคตข้างหน้าเมื่อเราสามารถจะตั้งกลไกในการหารือในหลายๆมิติความเจริญและความพัฒนาของฮ่องกงและกรุงเทพฯจะมีส่วนสร้างเสริมและช่วยเหลือประเทศไทยได้มากในเชิงของวิทยาการการค้าและการลงทุนนะครับแต่เราไม่ได้มองเพียงแค่นั้นเราต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างฮ่องกงกับไทยนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบย์แอเรียกับ CMBT กับอาเซียนนะครับฉะนั้นวันนี้หลังจากที่ใช้เวลา2ปีก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายคาริลันนั้นเขาให้เกียรติประเทศไทยมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็ขอขอบคุณที่เขาเลือกแล้วให้เกียรติไทยโอเคนะการที่เขาตัดสินใจตั้งออฟฟิศนี้แปลว่าเขาจะเอาเราไปเป็นศูนย์กลางในการที่มาลงทุนค้าขายและอื่นๆในอนาคตข้างหน้านะครับอันนี้จะต้องต่อด้วยการสร้างเมคานิซึมหรือกลไกแห่งการพบปะหารือกันเพราะผมไม่ได้มองแค่การค้าการลงทุนอยู่แล้วแหละครับฮ่องกงนั้นที่ผมกล่าวบนเวทีเขามีสถาบันการศึกษาที่ขึ้นชื่อมีสถาบันวิจัยมีไซเบอร์พอร์ตที่สร้างสตาร์ทอัพหลักของฮ่องกงเลยอย่างนี้นะครับมีตลาดหุ้นซึ่งยิ่งใหญ่มากซึ่งไม่ได้เกิดกับท่านผู้ว่าไปแล้วว่าแล้วก็ต้องควรจะมีการหารือกันให้มันมีปฏิสัมพันธ์มีการสัมพันธ์ในหลายๆรูปผมว่านี่จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับอีกปีที่เราตั้งเป้าเข้าไปอยู่แล้วนะเซิร์ฟเวอร์พอร์ตเนี่ยของเราจะเรียกว่า Indo Space ก็อยู่ที่ EEC ตัว LUA โมอยู่ที่ซ้ายเมื่อสักครู่นี้ก็คือการที่ให้เขาเนี่ยมาร่วมกับเราที่นั่นโอเคเราจะดึงมาปีนี้เฉพาะของของคนที่เราพาของไอ้ตัวเลขที่ไม่ต้องถามอ่ะมันต้องใช้เวลานะขณะนี้ฮ่องกงเราก็ต้องถือว่ามาลงทุนในไทยมากทีเดียวนะแล้วก็จริงๆในความเป็นจริงเนี่ยธุรกิจขนาดใหญ่ของจีนขนาดนี้เนี่ยมันไปอยู่ที่ฮ่องกงแล้วเพราะว่ากฎหมายฮ่องกงเนี่ยมันเอื้อในการลงทุนต่างประเทศง่ายก็ว่าทั้งจีนฮ่องกงเนี่ยมาที่เมืองไทยแน่นอนอันนี้ไม่มีปัญหาเลย